ค่ะสวัสดีสื่อมวลชนที่เคารพนะคะแล้วก็สวัสดีประชาชนที่ติดตามการไลฟ์สดของพรรคเพื่อไทยผ่านเพจพรรคเพื่อไทยค่ะสำหรับประเด็นในการแถลงของพรรคเพื่อไทยในวันนี้นะคะเราจะมีประเด็นการพูดคุยกันใน3ประเด็นหลักๆเรื่องแรกก็คือเรื่องของการตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ในการแก้ไขทางออกของประเทศค่ะเรื่องนี้นะคะจุดยืนของพรรคเพื่อไทยมองว่านะอย่างแรกรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต้องแสดงออกถึงความจริงใจในการแก้ไขปัญหาโดยการมีทัศนคติต่อประชาชนในการไม่เห็นประชาชนเป็นศัตรูค่ะการมองเห็นประชาชนและข้อเรียกร้องของนักเรียนนักศึกษาเป็นศัตรูนั้นทำให้แนวทางของความสมานฉันท์ไม่มีทางเกิดขึ้นเพราะสิ่งที่เยาวชนและนักศึกษาเรียกร้องในวันนี้คือโอกาสในอนาคตของพวกเขาดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลพึงตระหนักก็คือการแสดงออกในความจริงใจด้วยการหยุดการคุกคามประชาชนและการใช้กฎหมายจำกัดและลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนค่ะอันที่สองประเด็นเรื่องนี้พลเอกประยุทธ์จะต้องยอมรับว่าตนเองเนี่ยเป็นต้นเหตุแห่งปัญหาทั้งมวลค่ะโดยการลาออกหากจะให้เกิดช่องทางในการสมานฉันท์ได้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต้องลาออกจากตำแหน่งการแสดงท่าทีว่าเป็นการตัดช่องน้อยแต่พอตัวถ้าหากนายกรัฐมนตรีลาออกเป็นการพูดในเชิงรู้สึกว่าตนเองเป็นความรับผิดชอบแต่จริงๆแล้วช่องทางในการขี้คายปัญหาและไม่เป็นการเปิดช่องให้ประเทศมีทางออกคือพลเอกประยุทธ์ต้องลาออกมากกว่าค่ะส่วนประเด็นเรื่องของการรายงานสถานการณ์ของสภาพัฒน์ที่รองโฆษกรัฐบาลออกมาพูดถึงเรื่องความยากจนและความเหลื่อมล้ำจากนโยบายของรัฐที่ส่งผลให้ประชาชนคนไทยเนี่ยจนน้อยลงจากตัวเลขของปี61เราพบว่าประชาชนมีความยากจนอยู่ประมาณ 6.7 ล้านคนในขณะที่ปี62มีตัวเลขความยากจนลดลงเหลือประมาณ 4.3 ล้านคนสิ่งที่รัฐบาลพูดตัวเลขตรงนี้ในความยากจนเนี่ยเป็นเพราะผลพวงมาจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรงนี้ทางพรรคเพื่อไทยอยากตั้งคำถามค่ะว่าสิ่งที่รัฐบาลนำมาอ้างอิงสอดคล้องกับรายงานของสภาพัฒน์หรือไม่เพราะรายงานของสภาพัฒน์ในการประเมินตัวเลขของคนเกือบจนล่าสุดนะคะจะแตะระดับความยากจนมีถึงมากกว่า5ล้านคนดังนั้นถ้าประเมินตัวเลขแล้วหมายความว่ามาตรการและนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้อย่างแท้จริงเพราะการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการเข้าไปพยุงไม่ได้ก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ที่แท้จริงจากตัวเลขของข้อมูลสำนักงานสถิติค่ะแห่งชาติรายงานว่าในปี62เนี่ยแรงงานเนี่ยถูกจ้างเป็นแรงงานรายวันมากขึ้นในขณะที่ความมั่นคงในการทำงานมีน้อยลงก็หมายความว่าเขามีสิทธิ์ถูกเลิกจ้างได้ทุกเวลาค่ะดังนั้นความพ้นเส้นความยากจนอย่างที่รัฐบาลกล่าวอ้างด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดูเป็นคำตอบที่ย้อนแย้งนะคะอันที่1อันที่2ก็คือเรื่องของ14ล้านคนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้าตัวเลขของคนจนลดลงทำไมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถึงมีจำนวนเพิ่มขึ้นนะคะนอกจากนี้ค่ะตัวเลขที่อ้างอิงจาก ADB ยังสะท้อนให้เห็นว่าอัตราการเติบโตของ GDP ไทยเป็นอันดับหลังสุดท้ายในอาเซียนซึ่งหมายความว่านโยบายของรัฐและมาตรการของรัฐในการกระตุ้นเศรษฐกิจ EEC เองก็ดีไม่สามารถดึงดูดเม็ดเงินและการลงทุนเข้ามาสู่ภายในประเทศได้ตอนนี้ต่างชาติรวมทั้งนักลงทุนญี่ปุ่นได้ย้ายฐานการผลิตไปในประเทศไทยหมดแล้วนะคะดังนั้นคาดว่าคนจนประมาณคนที่แตะเส้นเกือบความยากจนประมาณ5ล้านคนเนี่ยจะกลายเป็นผู้ที่จนจริงๆในปี63ค่ะอันนี้ก็ฝากคำถามไปถึงรัฐบาลค่ะเรื่องที่3ค่ะก็คือเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นค่ะพรรคเพื่อไทยนะคะมีแนวคิดสนับสนุนให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นตามวิถีประชาธิปไตยค่ะเพราะว่าท้องถิ่นได้ถูกแช่แข็งมาเป็นระยะเวลากว่า9ปีนะคะที่ไม่มีการเลือกตั้งเลยดังนั้นการส่งตัวแทนหรือสมาชิกลงสมัครในนามพรรคเพื่อไทย
เราเป็นการสนับสนุนส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยค่ะแต่เราจะส่งเสริมภายใต้กรอบแห่งกฎหมายที่กำหนดค่ะเพราะเรามองเห็นว่าการส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีอำนาจในการบริหารจัดการทรัพยากรของตนเองเป็นสิ่งที่สร้างให้ประชาธิปไตยมีความเข้มแข็งค่ะเราเล็งเห็นว่าการลดอำนาจรัฐและเพิ่มอำนาจประชาชนจะทำให้วิถีทางประชาธิปไตยแข็งแรงวันนี้พรรคเพื่อไทยจึงพร้อมส่งผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดใน29จังหวัดที่มีการเตรียมความพร้อมไว้แล้วในเบื้องต้นค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม Subscribe Like Share เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ